สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามยโสธราศิริภาประภากรวันนี้นะคะอาจารย์ได้มาเยือนในปราสาทนะคะที่มีนามว่าปราสาททองตั้งอยู่ในพื้นที่นะคะอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ที่นี่นะคะถือว่าเป็นแหล่งอารยธรรมแล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติแล้วก็เป็นแหล่งพื้นที่อีกเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความสำคัญและก็ความงดงามอย่างมากจากที่ทุกท่านได้มองเห็นด้านหลังนี้คือปราสาททองซึ่งถือว่าเป็นศาสนสถานนะคะในคติศาสนาฮินดูในลัทธิสายวานิกานะคะและก็การบูชาเทพเจ้าองค์สำคัญอื่นๆของคติแห่งฮินดูนั่นเองสถานที่แห่งนี้ได้บ่งบอกว่าที่นี่เคยเป็นที่บูชาเป็นที่สักการะเป็นที่กระทำพิธีกรรมและเป็นที่ที่มีกลุ่มชนได้เข้ามาร่วมกันในการจัดงานมโหสถหรือจัดประเพณีท้องถิ่นตามคติจารีตแต่ละวัฒนธรรมชุมชนแต่ทุกคนก็จะถือว่าได้มีจุดศูนย์รวมทางจิตใจนั่นก็คือเทพเจ้าสูงสุดคือพระศิวะมหาเทพนั่นเองแหล่งที่นี่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสามารถเป็นแหล่งในการแสวงบุญของผู้ที่มีความเชื่อในทางคติของเทพเจ้าถ้าท่านใดศรัทธาบูชาพระศิวะนะคะตรีมูรติหรือพระมหาเทวีก็สามารถที่จะเดินทางมาณปราสาททองเพื่อที่จะทําการสักการะบูชาและก็ขอพรให้ประสบความสุขสวัสดีในฐานคติที่มีการนับถือเทพเจ้าสูงสุดได้นะคะดังนั้นสถานที่แห่งนี้ยังถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณในอารยธรรมของโบราณมาแล้วและพื้นที่ที่นี่มีอายุประมาณ800 ปีกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ